ในลำดับถัดไปนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงแรกของการจัดอบรมในครั้งนี้ครับแล้วก็คือเป็นการอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการอบรมนะครับแล้วก็มีการทบทวนข้อกำหนดของโครงการแล้วก็จะมีการอธิบายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะจัดอบรมวันที่18ถึงวันที่20จะถึงนี้ว่าอาจารย์ทุกท่านต้องเตรียมอะไรไปบ้างเตรียมตัวอย่างไรนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาอีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะมาอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมแล้วก็การทบทวนข้อกำหนดต่างๆขออนุญาตกราบเรียนเชิญอาจารย์ครับผมครับรับหน้าที่หลายอย่างครับอาจารย์ก็เมื่อกี้เขาบอกให้ผมเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วตอนนี้หน้าที่ผมคือต้องมาชี้แจงนะครับเรื่องข้อกำหนดต่างๆนะครับที่ทางโครงการเนี่ยกำหนดไว้แล้วก็เราอยากให้อาจารย์รับทราบให้ชัดเจนนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการที่อาจารย์ต้องเซ็นสัญญาในโครงการนะครับแล้วก็มีคอนเซิร์นหลายเรื่องที่เราอ่านแล้วเราอยากจะมาย้ำเน้นให้อาจารย์นะครับว่าบางอย่างพบมันจะมีหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับเรื่องของการส่งงานตามงวดงานอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าอาจารย์เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือส่งงานไม่ตรงตามกำหนดแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาทีหลังเพราะนั้นเราอยากจะย้ำตรงนี้ให้อาจารย์รับทราบแล้วก็จะได้ช่วยกันดูนะครับมีหลายอย่างที่เราพยายามมีกระบวนการติดตามเพื่อช่วยอาจารย์ให้เต็มที่นะครับทีมงานก็คุยกันว่าเราอยากจะช่วยอาจารย์ให้เต็มที่เพื่อให้ทำผลงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ตั้งไว้นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องทีมงานเขาดีใจมากเพราะเห็นอาจารย์เขียนแผนมาตอนที่เราอบรมกันครั้งแรกวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งแรกอันนั้นนะครับอาจารย์เพื่อต้องการให้อาจารย์เขียนแผนในแบบฟอร์มนั้นน่ะได้อย่างมีหลักการแล้วก็ถูกต้องประเมินได้นะครับงั้นที่อาจารย์ได้รับคัดเลือกเข้ามาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ทำได้ตามวัตถุประสงค์จริงๆมีอาจารย์เยอะกว่านี้นะครับที่ทำตามได้วัตถุประสงค์แต่ว่าบางท่านได้รับทุนไปเมื่อปีที่แล้วอย่างเงี้ยนะครับบางท่านผลงานปีที่แล้วยังไม่ได้ส่งบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะคณะกรรมการเขาก็จะเลือกมาเฉพาะว่าเอาที่พร้อมสมบูรณ์แล้วก็น่าจะมีเวลาไปทำงานต่อในระยะที่2นะครับระยะที่2ก็จะเป็นระยะที่เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตนะครับเพราะว่าอาจารย์เขียนแผนมาเรียบร้อยแล้วนะครับแผนอาจารย์ได้รับการตรวจประเมินไปแล้วนะฮะนะฮะในเอกสารของอาจารย์เนี่ยจะมีข้อกำหนดนะครับเอกสารถ้าใครยังไม่ได้ก็อยู่ข้างหน้านะครับจะมีข้อกำหนดที่เกี่ยวกับตัวโครงการนะฮะอาจารย์จะมีทั้งตัวที่เป็นรายละเอียดกับตัวที่เป็นอินโฟกราฟิกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะเอาขึ้นสไลด์ให้อาจารย์นะครับจะเป็นข้อกำหนดของทั้งสป็อกและทั้งมูกนะครับอาจารย์ท่านใดที่ทำโครงการที่เป็นมูกนะครับอาจารย์ก็จะได้ชุดเอกสารชุดหนึ่งนะครับคนที่ทำสป็อกก็จะได้ชุดเอกสารอีกชุดหนึ่งตัวข้อกำหนดนะครับก็จะขึ้นต้นว่าข้อกำหนดการพัฒนาและการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์นะครับโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบสป็อกหรือแบบมูกนะครับแล้วแต่ที่ท่านจะได้เป็นแผ่นแบบนี้นะฮะที่หัวกระดาษเป็นตรามหาวิทยาลัยนะครับรายละเอียดเบื้องต้นนะฮะข้อ1นะครับข้อมูลเบื้องต้นของบทเรียนออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลทางด้านเทคนิคซะส่วนใหญ่นะครับอาจารย์ต้องมีคำอธิบายรายวิชาอย่างซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจารย์มีอยู่แล้วอยู่ในมข.3นะครับพวกนี้เราก็ต้องการให้อาจารย์เอามาลงไว้ในระบบe-learning อันนี้ด้วยนะครับมีคำอธิบายรายวิชาสรุปรายละเอียดของเนื้อหาที่ใช้สอนนะครับเพื่อเป็นแนวทางผมเข้าใจว่าทีมงานเขาเตรียมตัวอย่างมาให้เราด้วยใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวเราระบบนิดหนึ่งนะครับแล้วอันที่สองอาจารย์ต้องระบุชื่อและรายละเอียดของการติดต่ออาจารย์ผู้สอนไว้อย่างชัดเจนอันนี้กรณีที่นักศึกษาเข้ามาเรียนแล้วมีปัญหาต้องการสอบถามนะครับนักศึกษาก็ได้ติดต่ออาจารย์ได้ตลอดเวลานะครับระบุภาษาที่ใช้ในการสอนส่วนใหญ่เราก็จะเป็นภาษาไทยนอกจากหลักสูตรที่เป็นอินเตอร์ใช่ไหมครับที่อาจารย์อาจจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับระบุจำนวนสัปดาห์อันนี้เนี่ยอาจารย์ทำมาแล้วในตอนเวิร์กช็อปครั้งที่หนึ่งนะครับนะอาจารย์ก็จะมีจำนวนสัปดาห์ของอาจารย์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีแบนเนอร์ซึ่งแบนเนอร์ตรงนี้อาจารย์อาจบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคย
นะครับแบนเนอร์เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ว่าข้อกำหนดทางเทคนิคของเขานะครับก็ขนาดกำหนดเป็นพิกเซลนะครับเพราะว่าพอเข้าไปในตัวระบบแล้วเนี่ยจะเป็นมีภาพเป็นภาพเป็นลักษณะเป็นกล่องนะครับเป็นบ็อกซ์แล้วก็จะเห็นว่าเป็นวิชาอะไรเพื่อจะกดเข้าไปง่ายๆมองเห็นชัดนะครับงั้นขนาดที่เขากำหนดไว้ก็378พิกเซลคูณ225พิกเซลนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะบุคลากรทางนักวิชาการโสดที่มากับอาจารย์เนี่ยจะรู้เรื่องนี้ดีนะครับเรื่องของการกำหนดขนาดภาพให้เป็นพิกเซลในคอมพิวเตอร์นะฮะขนาดนี้ก็จะเป็นขนาดที่พอดีแต่ว่าเราก็อยากให้ออกแบบให้สวยงามดึงดูดนะครับหน้าเข้าไปเรียนหน้าเข้าไปชมนะฮะบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาต้องมีวิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยตอนนี้มันเป็นคล้ายๆหัวใจหลักอันหนึ่งในเวิร์กช็อปวันที่18ถึง20และก็วันนี้ด้วยนะอาจารย์วันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการเชิญวิทยากรทางด้านการจัดทำวิดีโอหรือรายการโทรทัศน์ขึ้นมาเพื่อมาให้ความรู้พื้นฐานแก่อาจารย์นะครับว่าเอ๊ะทำให้น่าสนใจมันทำยังไงนะครับทำให้รู้สึกดึงดูดทำยังไงนะครับแล้วทางทีมงานก็ได้ออกแบบแพทเทิร์นอย่างง่ายให้อาจารย์เราไม่ต้องคงรายละเอียดซับซ้อนเพราะเราไม่ได้ผลิตรายการโทรทัศน์นะครับเราผลิตคลิปสั้นๆเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาของเราได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าที่เราเน้นเรื่องวิดีโอเนื่องจากว่ากระบวนการทำงานมันซับซ้อนมากกว่าอื่นๆนะครับอื่นๆเราก็อยู่ในเวิร์กช็อปวันที่18ถึง20นะอาจารย์แต่ว่าเข้าใจว่าเวลามันไม่ได้ใช้เยอะเท่าวิดีโอจะถ่ายทอดเนื้อหาส่วนใหญ่แทนอาจารย์บรรยายนะครับหรือแทนอาจารย์ทำการสาธิตหรือแทนตัวอย่างที่อาจารย์พูดออกมาเพราะฉะนั้นทำยังไงให้มันเห็นชัดที่สุดอันนี้เราถึงต้องเน้นแล้วก็เราจะไปทำเวิร์กช็อปกันเยอะๆเลยที่อัมพวานะครับเพื่อจะให้เวลาอาจารย์เยอะพอสมควรนะฮะทั้งวิดีโอเนี่ยนะครับเขาก็กำหนดเชิงเทคนิคครับว่าต้องเป็นไฮเดฟินิชันนะครับอัตราส่วน16ต่อ9ถ้าอาจารย์อาจจะงง16ต่อ9อาจารย์นึกถึงทีวีรุ่นเก่าที่เป็นจอตู้สมัยเรายังเป็นเด็กๆกันนะฮะจอตู้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเกือบจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับแต่สมัยใหม่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นจอยาวๆอ่ะ wide screen นะครับไอ้สมัยก่อนจอตู้เนี่ยเขาเรียกอัตราส่วน4ต่อ3เป็นฟอร์แมตเก่าฟอร์แมตของกล้องรุ่นเก่านะครับแล้วก็ทีวีรุ่นเก่านะครับแล้วทีวีรุ่นใหม่ที่เป็นยาวๆก็อัตราส่วน16ต่อ9นะครับก็คือจะเป็นแนวพาโนรามาหน่อยแนวยาวๆหน่อยนะครับงั้นอันนั้นก็คือเป็นเวลาตัดต่อออกมาเราก็ต้องเลือกว่าเป็น16ต่อ9นะฮะอันนี้เจ้าหน้าที่น่าจะรู้นะครับความยาวไม่เกิน 1-2 นาทีนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่เขา 1-2 นาทีคงคิดว่าเป็นอินโทรดักชันนะครับเพราะว่าตัวเนื้อหาเราในข้อตกลงคิดว่าเป็น10นาทีใช่ไหมฮะไม่เกิน10นาทีนะครับวิดีโอก็ดึงดูดน่าสนใจนะครับมีระบุระยะเวลาเปิดปิดการลงทะเบียนชัดเจนนะครับอันนี้ก็ตามรอบของการสอนอาจารย์มีระบุกลุ่มนักศึกษาเป้าหมายถ้ามีบางทีมูกอาจจะไม่ได้รู้กลุ่มนักศึกษาเป้าหมายใช่ไหมครับกว้างเปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ระบุความรู้พื้นฐานนักศึกษาก่อนถ้ามีพวกพรีรีควิสิททั้งหลายสมัยสป็อกจะมีถ้าเกิดไม่มีเป็นวิชาพื้นฐานก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีความจำเป็นต้องระบุนะครับเอาล่ะทีนี้อินโฟกราฟิกอันนี้ขึ้นมานะครับผมอยากจะขออนุญาตชี้แจงเรื่องของเมื่อกี้ที่พูดไปจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับอันนี้เรามาเริ่มที่ด้านซ้ายมือกันก่อนนะครับเป็นเรื่องของงวดการเบิกจ่ายนะครับในของอาจารย์ก็จะมีแผ่นปริ้นแบบนี้อยู่ในชุดเอกสารนะครับนี่นะนะครับเราดูทางซ้ายมือก่อนนะครับอาจารย์ก็จะมีตัวเลข1 2 3ทางซ้ายนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายทุนนะครับงวดที่1ที่โครงการจะจ่ายให้อาจารย์ได้นะครับเราจะแบ่งเป็น 30% แรกให้อาจารย์ก่อนนะครับ 30% แรกคิดยังไงนะครับในโครงการระบุไว้ว่าจะจ่ายค่าตอบแทนให้ต่อ1ชั่วโมงใช่มั้ยครับนับเป็นหลักชั่วโมงก่อนเพราะฉะนั้นอาจารย์แต่ละท่านออกแบบมาจำนวนชั่วโมงไม่เท่ากันใช่มั้ยครับงั้น1ชั่วโมงทางโครงการกำหนดให้12,000 บาทนะครับ1ชั่วโมงการเรียนรู้นะครับทีนี้ใน1ชั่วโมงนั้นนะครับอาจารย์ได้ 12,000 ไปเป็นค่าใช้จ่ายนะฮะบวกกับ
ขอขยับมาทางขวาหน่อยถ้าอาจารย์ทำซับไตเติลวิดีโอนะครับซับไตเติลวิดีโอทางขวามือเนี่ยนะครับทุนสนับสนุนเพิ่มที่เขียวๆนะฮะทำทุนสนับสนุนเพิ่มเนี่ยถ้าอาจารย์ทำซับไตเติลของวิดีโอเป็นภาษาไทยเขาเพิ่มให้อาจารย์ชั่วโมงละ 1,000 บาทนะครับแต่ถ้าทำเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มให้ชั่วโมงละ 2,000 บาทนะฮะถ้าเป็น2ภาษาเลยเพิ่มให้ชั่วโมงละ 3,000 บาทเพื่อให้เป็นอาจารย์เป็นทุนในการเอาไปทำงานต่อนะฮะอันนี้นับต่อชั่วโมงนะครับไม่ได้นับต่อวิชาหรือนับต่อเรื่องหรือนับต่อหัวข้อนับต่อชั่วโมงนะฮะอาจารย์ก็อาจจะเอาวิดีโอไปรวมๆกันนะฮะแล้วก็การเรียนการสอบไปรวมๆกันว่าทั้งหมดมันเป็นเท่าไหร่เนี่ยส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นวิดีโอนะซับไตเติลนะครับงั้นอาจารย์ก็คูณเข้าไปว่ารวมกันแล้วอาจารย์มีกี่ชั่วโมงพวกที่เป็นมูกก็จะได้เยอะกว่าที่เป็นสป็อกเนื่องจากเนื้อหายาวกว่าเยอะกว่าใช่ไหมสป็อกอาจจะคัดมาบางส่วนแต่มูกนี่เขาต้องทำทั้งวิชาเลยนะครับงั้นอันนี้ก็เป็นอย่างแรกนะครับเบิกจ่ายไปก่อน 30% ได้เมื่อไหร่นะฮะได้เมื่อไหร่ได้เมื่อเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วและงวดงานที่1ถูกอนุมัติรับรองแล้วตอนนี้งวดงานที่1ของอาจารย์เนี่ยผ่านหมดแล้วเพราะเราไปทำกันในเวิร์กช็อป1นะครับปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีความวุ่นวายว่าส่งเอกสารแต่คราวนี้อาจารย์ส่งพร้อมเพียงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เอกสารเรียบร้อยนะครับอธิการเซ็นลงนามคนสุดท้ายอาจารย์สามารถได้งวดเงินงวดที่1ทีนี้พูดง่ายๆตอนนี้อาจารย์รอเซ็นสัญญาซึ่งเซ็นสัญญาเนี่ยเราอยากจะให้เซ็นเสร็จภายในวันที่7ใช่มั้ยวันที่7มิถุนายนนะครับเขาเตรียมเอกสารไว้แล้วนะครับเขาเตรียมเอกสารไว้เพราะว่าวันที่7ปั๊บเดี๋ยวต้องไปให้อาจารย์สุวัฒน์เซ็นไปให้อาจารย์บรรจงเซ็นต่อเนี่ยอยากให้ทุกกระบวนการเสร็จสิ้นภายใน15อาจารย์ทราบเรื่องการเปิดบัญชีแล้วใช่มั้ยครับที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งให้อาจารย์เปิดบัญชีเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่มาย้ำเรื่องเปิดบัญชีให้อาจารย์ฟังอีกทีนึงนะครับนะฮะถ้าคนใดยังไม่รู้นะครับเพราะว่าอาจารย์ต้องเปิดบัญชีอันนึงขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้โอนเงินเข้าไปในบัญชีนั้นได้บัญชีนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับโครงการนี้แหละนะครับจะต้องมีชื่อนะครับชื่อที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นงวดแรกที่อาจารย์จะได้ก็คือ 30% ของเงินทั้งหมดแต่ละคนจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่อาจารย์ใช้ในการชั่วโมงเรียนรู้นะครับทีนี้การจ่ายเงินนะครับยกตัวอย่างอย่างงวดแรกเนี่ยจ่ายปั๊บโครงการจะหักไว้ 5% ก่อนไว้คืนอาจารย์ทีหลังนะครับ 5% เนี่ยเขาหักไว้ผมพูดง่ายๆว่าเหมือนหักไว้เป็นประกันนะครับว่าถ้าอาจารย์ส่งครบ3งวดงานอาจารย์ก็จะได้รับเงินคืนไปใน45วันหลังจากส่งงานครบเบ็ดเสร็จแล้วนะครับงั้นทุกงวดนะครับทุกงวดเขาจะหักอาจารย์ไว้ 5% ก่อนเพื่อส่งคืนทีหลังนะครับงวดที่2นะครับงวดที่2เนี่ยเราต้องการให้เนื้อหารายวิชาทั้งหมดครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมใช้งานจริงในระบบนะฮะเบิกจ่ายทุน 40% นะครับแต่ยังไม่ใช้งานพร้อมเฉยๆพร้อมเฉยๆเพราะฉะนั้นพ่ออาจารย์รับงวดที่1ไปแล้วพ่ออาจารย์เขียน proposal เสร็จสัญญาเสร็จแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ก็ไปผลิตลงมือผลิตกันนะครับผลิตกันเรียบร้อยพออาจารย์ส่งงานเสร็จส่งผู้ประเมินตรวจเรียบร้อยนะครับอาจารย์ก็จะรับอีก 40% ต่อไปในงวดงานที่2นะฮะจริงๆแล้วเรามีเวลาให้อาจารย์ประมาณสัก2เดือนกว่าๆใช่ไหม2เดือนกว่าๆเกือบ3เดือนจากหลังจากมิถุนาเป็นต้นไปนะฮะคือจริงๆแล้วโครงการเนี่ยอยากจะเบิกจ่ายงบให้เสร็จก่อนตุลาแต่เรามองว่ามันอาจจะยากพยายามขอยืดไปเป็นธันวานะครับพยายามขอยืดให้อาจารย์เพราะว่ากระบวนการโปรดักชันมันใช้เวลานานเราเข้าใจแล้วก็มีบทเรียนจากปีที่แล้วมาป่านนี้ยังไม่ส่งหลายอันเหมือนกันนะครับเพราะนั้นผมต่อรองให้ได้ไกลสุดแล้วเนี่ยธันวาเพราะว่าพอข้ามปีปั๊บเราจะไม่สามารถใช้เงินตรงนี้ได้อีกแล้วนะครับจะมีปัญหาเรื่องการเบิกเงินจากคลังนะฮะเพราะฉะนั้นต่อรองให้อาจารย์ไว้เผื่อล่วงหน้าเลยเพราะว่าดูแล้วไทม์ไลน์ไม่น่าทันหรอกให้ส่งภายในกันยาเนี่ยใช่ไหมฮะไม่มีทางยากผมอาจารย์เหมือนกันผมก็บอกว่าไม่มีทางหรอกครับขอยืดสุดๆก็ทันวาก็แล้วกันนะครับแต่ปีนี้เราจะเพิ่มกิจกรรมระหว่างนั้นคือเราจะขอนัดพบอาจารย์ระหว่างทางเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยหรือต้องการดูว่าอาจารย์มีปัญหาอะไรโครงการจะได้เข้าไปช่วยเหลือไม่งั้นไปเจอกันอีกทีปลายปีนี่เดี๋ยวช่วยกันไม่ทัน
นะฮะอาจจะต้องขออนุญาตว่าหลังจากมาโปรดักชันแล้วขอเจอกันหนึ่งทีเพื่อตรวจความพร้อมของทุกคนเพราะทีมงานเขาเป็นห่วงว่ากลัวอาจารย์จะไม่ทันแล้วก็ไม่มีใครช่วยดูนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ย 40% ยังไงนะครับอันนั้นอันที่3ครับงวดที่3งวดที่3งวดที่2นี่งานเสร็จแต่ยังไม่ต้องออกใช้อะไรเงี้ยนะครับนะงวดสุดท้ายนะครับนะฮะจัดส่งรายงานการจัดการเรียนการสอนหลังนำไปใช้จริงนะครับนะฮะงั้นอันนี้เนี่ยก็คือว่างวดที่3ทีนี้ตรงที่งวดที่3เนี่ยก็คือต้องเกิดไปใช้จริงแล้วนะฮะงั้นช่วงเดือนธันวาเนี่ยอาจารย์ส่งมอบงานให้เรียบร้อยก่อนนะครับงวดที่3อาจารย์ได้ตอนที่เอาไปใช้จริงเอาไปใช้จริงเนี่ยปีที่แล้วเขากำหนดไว้ว่าภายใน1ปีใช่ไหมครับแต่ประสบปัญหาว่าบางทีอาจารย์ทำเสร็จต้นเทอม2แต่วิชาสป็อกที่อาจารย์ใช้อ่ะมันสอนที่เทอม1ไม่ทันรอบโครงการยืดให้อีก1ปีเป็นภายใน2ปีเพราะนั้นก็คือเราเข้าใจว่ามันไม่ทันรอบเปิดเทอมของอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับยังไงถ้าอาจารย์ทำเสร็จตอนปลายเทอม2ต้นเทอม2เทอม1คราวหน้าอาจารย์ก็เอามาใช้อะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงที่เอามาใช้งานเนี่ยนะครับก็ภายใน2ปีพอใช้งานแล้วอาจารย์ก็จะได้ทุนนะครับแล้วแต่ว่าใครถึงเวลากำหนดใช้เร็วใช้ช้านะฮะแต่ว่าตรงนั้นอาจารย์ก็จะมีช่องว่างได้หน่อยนึงไม่งั้นนี่บางคนบอกเอาเสร็จแล้วแต่วิชาอาจารย์เพิ่งจะปิดคอร์สไปก็ใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นผิดสัญญาไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่ทางทุนพยายามปรับเพื่อให้เข้ากับการทำงานของอาจารย์มากที่สุดนะฮะโอเคเรื่อง 5% เรียบร้อยนะครับเรื่อง 5% อาจารย์จะได้คืนทั้งหมดหลังจากส่งงานงวดที่3ภายใน45วันนะครับทีนี้มาทางขวาหน่อยขยายทางขวานะครับเอาแหละนะครับบางอย่างเราคุยกันไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดในข้อกำหนดที่เป็นเอกสารนะฮะผมจะคร่าวๆซ้ำซูมทางขวาเลยนะครับมันจะมีบางอย่างที่ยังไม่ได้พูดนะฮะตั้งแต่ข้างบนนะฮะคุณภาพวิดีโอนะครับอันนี้เมื่อกี้บอกอาจารย์แล้วนะครับ High definition นะครับอัตรา16:9จำนวนเวลามากกว่า 35% อันนี้อาจารย์ต้องตอนไปผลิตจริงๆอาจารย์ต้องดูนิดหนึ่งนะครับว่าชั่วโมงเรียนทั้งหมดอาจารย์มีเท่าไหร่นะครับแล้ววิดีโอก็ต้องมากกว่า 35% นะฮะอันนี้ต้องไปดูนิดหนึ่งอาจารย์น่าจะมีคนคอยช่วยเช็คให้อาจารย์ได้ความยาว10นาทีอาจารย์ทราบแล้วนะครับทางด้านขวามือนะครับ เราให้ระวังเรื่องของการไปเอา YouTube มาใช้นะครับอนุญาตแต่ไม่นับเป็นการผลิตวิดีโอด้วยตัวเองไม่นับรวมใน 35% นี้นะครับงั้น 35% นับเฉพาะที่อาจารย์ผลิตด้วยตัวเองการทำลิงก์ไปทำลิงก์ได้นะครับทำลิงก์เราไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์เขาเพราะลิงก์ไปหาเขาไม่ได้ดูดของเขามาแล้วมาบอกว่าเป็นของเรานะฮะส่วนใหญ่คนที่อยู่ YouTube เขาต้องการให้ไปดูของเขาอยู่แล้วเขาอยากแชร์งั้นการใส่ลิงก์สอนเสริมให้นักศึกษาโอเคนะครับอาจารย์นะฮะแล้วก็ขนาดแบนเนอร์อาจารย์รับทราบแล้วนะครับทุนสนับสนุนตรงนั้นรับทราบแล้วนะฮะทุกบทมีแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดอย่างน้อย5ข้อนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นพวกอะไรอะ post testPTest ทุกบทอะไรเงี้ยก็คืออาจารย์ก็ทำ formative ไปเรื่อยๆได้นักศึกษาพวก formative พวกนี้มันก็จะมีผลให้อาจารย์ดูด้วยเด็กเรียนรู้ได้ขนาดไหนนะครับระดับไหนเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันมันจะมีตัวอย่างวันนี้จะมีตัวอย่างคร่าวๆให้อาจารย์พอที่จะมองเห็นว่าอาจารย์จะได้ทำอะไรบ้างแล้ว 18-20 ลงมือฝึกเวิร์กช็อปกันได้เลยนะครับแบ่งจ่าย 15% ของทุนที่รับให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนอันนี้เป็นข้อตกลงนะครับนะฮะทีนี้ประเด็นที่ อยากจะต้องแจ้งให้อาจารย์ทราบก็คือว่าถ้าเกิดกรณีผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับในข้อกำหนดเขียนนะครับว่าถ้าอาจารย์ไม่สามารถส่งงานได้ตามสัญญานะครับเขาก็จะเอาเงินคืน
ซึ่งตรงนี้เราเป็นห่วงเราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับคณะทำงานไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะพยายามช่วยติดตามมอนิเตอร์อาจารย์แล้วพยายามช่วยทำให้อาจารย์ทำงานเสร็จให้ได้นะครับนั้นตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะชี้แจงให้อาจารย์ทราบล่วงหน้าเลยนะครับว่าเนื่องจากว่าโครงการเขาได้บทเรียนมานะครับรอบที่แล้วแล้วเนี่ยงานส่งข้ามปีข้ามเยอะเลยนะครับข้ามเยอะตามงานยากเขาก็เลยต้องกรรมการเขาเลยต้องตั้งเกณฑ์นี้ขึ้นมานะครับในการว่าถ้าเกิดไม่ส่งตามระยะเวลาเขาก็จะเอาทุนที่ให้ไปนะคืนนะฮะงั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องบอกให้อาจารย์ทราบล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าในสัญญามันมีแค่บรรทัดเล็กๆเองอ่ะบรรทัดเดียวประโยคนี้เดี๋ยวอาจารย์จะไม่เห็นนะครับหลักๆน่าจะหลักๆเรื่องสัญญาน่าจะเป็นเท่านี้นะครับอาจารย์มีข้อสงสัยเรื่องสัญญาตรงไหนไหมครับอาจารย์ถามได้ผู้ช่วยเราฮะ 15% นี่คนที่มาช่วยเราคือมาที่มากับอาจารย์เนี่ยครับที่มากับอาจารย์เนี่ยครับนะฮะคืออาจารย์จะให้มากกว่านั้นเราก็ไม่ว่านะครับแต่นี่คือเหมือนกับข้อกำหนดที่โครงการตั้งเอาไว้ให้อันนี้ต้องทันทีคุณจิระต้องแบ่งทุกงวดหรือไปแบ่งทีเดียวอันนี้แล้วอาจารย์เขาจะตกลงกันเองใช่ไหมครับครับอันนั้นส่วนตัวเลยครับว่าอาจารย์จะแบ่งหรือจะยังไงหรืออาจารย์จะให้ล่วงหน้าหรืออาจารย์ไม่มีปัญหาเลยครับอาจารย์นะฮะแต่อันนี้ก็เหมือนเป็นกฎเกณฑ์ที่เขาเขียนไว้เพื่อให้เห็นความยุติธรรมความแฟร์อะไรเงี้ยครับว่าเอาละอย่างน้อยๆก็ 15% ที่จะต้องให้ผู้ช่วยหรืออะไรเงี้ยนะครับแจ้งครับขออนุญาตนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าจะถามเกินจากเรื่องสัญญาหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของเวลาที่ผลิตส่งงานแล้วเนี่ยลิขสิทธิ์ของชุดความรู้ชุดนี้เนี่ยเป็นของมหาวิทยาลัยมหิดลถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่างานถึงแม้จะผ่านการตรวจแล้วอะไรแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีภาพหรือมีอะไรบางอย่างถ้าเกิดมันหลุดมันพลาดแล้วเกิดถูกการฟ้องร้องอันนี้ใครจะเป็นจำเลยที่หนึ่งครับผมว่าถ้าแบบนี้โดยปกติแล้วกองกฎหมายเนี่ยผมว่ามหาวิทยาลัยต้องรับก่อนใช่ไหมถูกต้องนะครับคือการกระทำใดๆของบุคลากรผ่านคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วผมเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบให้คือแสดงว่าผ่านกระบวนการทุกอย่างครับคนผลิตนี่ไปเป็นแค่พยานถูกไหมครับอาจารย์อาจจะเป็นความผิดพลาดก็เขาเรียกอะไรร่วมจำเลยร่วมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันต้องไปช่วยกันแก้ต่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวจะมีคนชี้แจงใช่ไหมครับอันนี้ผมจะไปถามกองกฎหมายให้แต่ว่าโดยหลักแล้วมหาวิทยาลัยต้องนำหน้าก่อนแน่ครับโอเคเรื่องที่สองเพราะมหาวิทยาลัยตรวจใช่ครับอาจารย์ผู้ถูกเพราะผ่านคณะกรรมการทั้งหลายแหล่ไปแล้วนะครับโอเคอย่างในกรณีของบทเรียนมุกเนี่ยซึ่งมันเป็นงานที่เราเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไปสมมุติว่าถ้าในกรณีมีหน่วยงานบางหน่วยงานเขาสนใจเขาต้องการเอาชุดการเรียนรู้แบบนี้ไปใช้ในหน่วยของการฝึกอบรมของอะไรต่างๆอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีผลประโยชน์เกิดขึ้นในเรื่องของการที่ก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนค่าสิทธิ์อะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเรื่องการจัดการเรื่องแบบนี้มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงอย่างไรบ้างครับตรงนี้ผมเข้าใจว่ายังไม่มีข้อตกลงเพราะว่าเนื่องจากว่าคอนเซปต์ของ MOOC คือ Open Courseware Open Courseware หมายความว่าใครใช้ก็ได้เราไม่เก็บเงินนะครับนอกจากว่าบางที่ถ้าจะเอาเซอร์ติฟิเคทจะเอาประกาศนียบัตรต้องชำระเงินหรืออะไรเงี้ยนะครับงั้นหลักการของ MOOC คือฟรีเหมือนกับที่เราไปเรียนของ MIT ไปเรียนของ Stanford เรียนของ Harvard ที่เขาทำอยู่ตอนนี้เขาก็ให้เราเรียนฟรีแต่ถ้าเราอยากจะได้ประกาศนียบัตรต้องจ่ายเป็นเท่านี้แล้วเขาก็จะออกให้เราเอาไปใช้งานต่อได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าที่อื่นเขาจัดอบรมแล้วเขาเปิดมูคของเราเนี่ยเขาก็เปิดได้นะครับเพราะว่าเราโอเพ่นหมดเลยแต่ว่าเขาไม่สามารถจะดูดทุกอย่างไปเป็นสมบัติของเขานั้นผิดต้องเรียนรู้ทุกอย่างออนไลน์ผ่านออนไลน์เท่านั้นคอนเซปต์ของมูคนะครับแต่ว่าถ้ามหาวิทยาลัยจะไปทำสัญญากับใครเพื่อเอาบทเรียนนี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องไปอีกประเด็นนึงละผมว่านอกจากโครงการนี้ไปแล้วนะครับใช่ครับสป็อกนี่สำหรับนักเรียนของอาจารย์เท่านั้นเลยครับนักเรียนที่ลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัยไม่โดนวิชาอาจารย์เท่านั้นเพราะ
ว่าให้เขามาเข้ามาดูในนี้ได้อาจารย์ถามว่ามีนักเรียนหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวิชานี้ให้ได้นี่ใช่ไหมได้นะครับเวลาเขาเข้าเขาคงเข้าทุกหัวข้อแต่ว่าอาจารย์กำหนดให้เขาเรียนบางหัวข้อนี่ไม่น่าเป็นปัญหานักศึกษาไม่ที่โดนได้นะครับที่จริงการแบ่งกลุ่มผู้เรียนทำได้เหมือนกันครับอาจารย์ครับอยู่ที่ตัวของผู้ดูแลคอร์สเนี่ยสามารถที่จะใช้เครื่องมือที่อยู่ในตัวระบบนั้นในการแบ่งกลุ่มเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาในแต่ละส่วนเพราะฉะนั้นหากอาจารย์มีผู้เรียนหลายกลุ่มหลายส่วนอาจารย์สามารถที่จะแบ่งกลุ่มตั้งแต่ต้นแล้วหลังจากนั้นก็จัดผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มในแต่ละกลุ่มนั้นจากนั้นอาจารย์ก็ไปกำหนดเนื้อหาในแต่ละส่วนว่าเนื้อหาส่วนนี้อาจารย์จะอนุญาตให้ใครเข้าถึงได้บ้างหรือไม่ให้ใครเข้าถึงได้บ้างจากนั้นผู้เรียนก็เรียนไปตามปกติได้เลยครับอาจารย์ใช่ครับต้องตั้งค่าก่อนนิดนึงครับอาจารย์ครับต้องคือต้องลงให้นักเรียนมาลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์ในระบบใช่ครับอย่างเงี้ยครับเพราะถ้าอาจารย์แนะนำว่าโอเคให้มาเรียนหัวข้อนี้ในรายชื่อวิชานี้ในระบบสป็อกไอ้สปุกของอาจารย์เนี่ยเขาก็จะเข้ามารีจิสเตอร์พอกระบวนการรีจิสเตอร์ผ่านเขาก็จะเข้าเรียนได้ถ้าเกิดเป็นง่ายๆแค่นี้เขาดูได้ทุกวิชาเอ้ยไม่ใช่พูดผิดทุกหัวข้อนะครับแต่ถ้าอาจารย์ไปกำหนดว่าเฉพาะกลุ่มนี้ให้ดูเฉพาะหัวข้อนี้ก็จะลึกลงไปอีกอันนั้นอาจารย์ต้องดีไซน์ไว้ก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าอาจารย์โอเพ่นเลยอาจารย์ก็ให้เขาดูได้ทุกหัวข้อแต่ว่าแอสไซน์แค่หัวข้อไหนก็หัวข้อนั้นก็ได้นะครับครับสวัสดีครับขอถามในกรณีที่เป็นมุกนะครับในกรณีที่เป็นมุกครับมหาวิทยาลัยจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนหรือช่วยประชาสัมพันธ์คอร์สมุกได้อย่างไรครับให้คนได้รู้จักแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็อีกคำถามนึงคือถ้ากรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เช่นผู้เรียนไม่ถึง20คนต่อเดือนหรือรวมแล้ว3เดือนจบไม่เกิน30คนจะเกิดอะไรขึ้นครับเดิมทำยังไงครับขออนุญาตท่านประธานนะครับคือในข้อกำหนดของโครงการMOOCนะครับอาจารย์ครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยมหาวิทยาลัยมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์อาจารย์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วจาก2ส่วนก็คือว่าส่วนแรกเวลาเรามีเราอาจจะทำมีการจัดสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆในการเวลาเราไปออกบูธเนี่ยเราอาจจะเอารายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ตัวเนี้ยไปประชาสัมพันธ์ด้วยอย่างเช่นงานประชุมวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาออนไลน์ของไทยมุกที่จัดขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งงานวังก้างานประชุมวิชาการต่างๆที่ทางโครงการได้เข้าร่วมเนี่ยเราก็จะเอาโบรชัวร์ของเราเนี่ยไปช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยหรือแม้แต่กระทั่งในบางครั้งเราสามารถที่จะไปประชาสัมพันธ์ในโครงการของมหาวิทยาลัยเราเองในรายวิชาของมหาวิทยาลัยเราเองเนี่ยตามงานต่างๆอยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นประเด็นแรกแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือว่าเราจะขอความอนุเคราะห์ซึ่งในปีที่ผ่านมาเราก็เคยขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับงานสื่อสารองค์กรหรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของช่องทางมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์ออกไปเกี่ยวกับคอร์สรายวิชาออนไลน์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน IPTV หรือทางด้านเว็บไซต์ต่างๆซึ่งการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์อาจารย์ก็เคยเห็นมาบ้างแล้วใช่มั้ยครับว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนั้นมีรายวิชาที่เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC อยู่ประมาณหลายรายวิชาเหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับเราก็จะมีการทำประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแล้วก็นอกจากนี้ก็คือว่าถ้าต่อไปในอนาคตเรามีแผนที่จะทำประชาสัมพันธ์ด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่นเราก็จะมีแผนที่จะทำตัววิดีโอที่รวบรวมเอาวิชาออนไลน์ของอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาทำเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆเพื่อที่จะส่งไปยังช่องทางสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก Facebook Line อะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์นั้นเข้าถึงผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้นส่วนกรณีที่อาจารย์บอกว่าไม่สามารถที่จะมีผู้เรียนครบ20คนต่อ1เดือนติดต่อกัน3เดือนแล้วก็ผู้เรียนผ่านไม่น้อยกว่า 50% อันนั้นอาจารย์ไม่ต้องกังวลเพราะว่าด้วยความเป็นจริงแล้วการที่เรามีการจัดการเรียนการสอนแบบMOOCนั้นผู้เรียน20คนต่อเดือนถือว่าน้อยมากครับอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าเบื้องต้นอาจารย์มีการสอนในรายวิชาปกติอยู่แล้วอันนี้เราไม่แนะนำนะครับแต่ก็คือว่าอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ผู้เรียนที่อาจารย์สอนอยู่เนี่ยเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในรายวิชาที่อาจารย์สอนอยู่อันนี้อาจารย์ก็จะได้ผู้เรียนได้แล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะได้จากการประชาสัมพันธ์ต่างๆสำหรับรายวิชาที่เราประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย20คนต่อเดือนถือว่าน้อยมากแต่เมื่อเทียบกับของไทยมุกหรือของมหาวิทยาลัยอื่นของเขาประมาณ250คนต่อเดือนไอ้250คนต่อคอร์สซึ่งปริมาณของเราถือว่าน้อยครับอาจารย์ก็อาจารย์ไม่ต้องกังวลตรงส่วนนี้ครับขอพระคุณครับก็อาจจะเชิญครับนอกจากว่าหา20คนต่อเดือนแล้วผมได้ยินว่าจะต้องมีคนเรียนจบ 50% คือง่ายๆ30คนเขานับแม็กซิมัมที่60ใช่ไหมครับถ้าอาจารย์หาได้เกิน60ไม่เป็นไร
แต่เขานักแม็กซิมัมที่60เพราะฉะนั้นจะต้องมีคนเรียนจบ30คนในคอร์สของมูกของอาจารย์นะครับพอดีทำบทเรียนมูกอะนะคะพอดีอยากจะรบกวนสอบถามว่าในกรณีที่เรามีแจกเซอร์ติฟิเคทนี่คือจะต้องประกาศตั้งแต่แรกเริ่มหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้อาจารย์แจกฟรีๆเลยหรือว่าไอ้หรือว่าอาจารย์ที่เคยปรึกษาผมว่าอยากจะถ้าแจกต้องเก็บเงินไม่เนี่ยค่ะจะถามต่อว่าจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินทุกครั้งหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตามนโยบายของโครงการไม่มีเรื่องเก็บเงินเพราะอาจารย์สามารถแจกได้ไปก่อนอย่างเช่นเราแค่กำหนดว่าถ้าเกิดเรียน 80% ขึ้นไปก็ได้รับเซอร์ติฟิเคทอย่างงี้ก็ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับขอบคุณค่ะงั้นคำถามที่2ค่ะในกรณีที่เงินงวดแบ่งให้กับบุคลากร 15% เนี่ยเป็นต่อรายหรือทั้งหมดคะที่จริงตรงหัวข้อที่ว่าต้องแบ่งให้ไม่ต่ำกว่า 15% อันนี้จะเป็นเฉพาะส่วนบุคคลนะครับอาจารย์ครับยกตัวอย่างเช่นในรายวิชาของอาจารย์เนี่ยทีมของอาจารย์จะมีผู้ที่เข้ามาช่วยเหลืออาจารย์อยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คืออาจจะเป็นนักวิชาการโสดหรือพี่ๆที่ทำเกี่ยวกับโปรดักชันส่วนที่2ก็คือจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือนักวิชาการศึกษาทั่วไปที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำรายวิชาของอาจารย์เนี่ยมาขึ้นคอร์สบนระบบของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อสอบบนระบบการทำวิดีโอบนระบบการสร้างโครงสร้างเนื้อหารายวิชาออนไลน์ซึ่งภาระงานพวกนี้ครับเราอยากให้อาจารย์นะครับเหมือนประมาณว่าทำเป็นแรงสร้างแรงบันดาลใจให้พี่ๆทั้งสองท่านเนี่ยก็คือช่วยในการให้เขามีแรงบันดาลใจแล้วก็พัฒนาคอร์สได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยข้อกำหนดว่าเราอยากให้คณาจารย์นะครับช่วยแบ่งทุนสนับสนุนตรงส่วนนี้ให้กับพี่ๆทั้งสองส่วนเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นหน้าที่ที่พี่ๆเขาจะต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแล้วก็บางรายวิชานั้นอาจจะมีแค่นักวิชาการคอมท่านเดียวเพราะว่าอีกโปรดักชันอาจารย์อาจจะทำอาจารย์อาจจะจ้างเอาท์ซอร์สหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้ก็จะดูความเหมาะสมเป็นบางรายในแต่ละรายวิชาไปครับอาจารย์ครับใช่ครับต่อคนครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับแล้วก็ขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าตัวเซอร์ติฟิเคทบนระบบ MOOC ครับตัวระบบนั้นจะกำหนดให้ผู้เรียนนั้นสามารถปริ้นใบเซอร์ติฟิเคทได้เองเลยก็คือหลังจากที่อาจารย์กำหนดเกณฑ์ตอนแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าผู้เรียนจะต้องผ่าน 80% ในรายวิชาของอาจารย์เมื่อผู้เรียนท่านใดที่เรียนผ่านแล้วตัวระบบก็จะออกเซอร์ติฟิเคทให้อาจารย์โดยอัตโนมัติเลยซึ่งอาจารย์ก็แค่ตั้งค่าเซอร์ติฟิเคทในตอนแรกเท่านั้นเองครับผมขอบพระคุณครับที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะเดือนนี้เนาะเราจะเซ็นสัญญากันแล้วค่ะแล้วที่ตรงแผนการสอนนะคะการเรียนการสอนเรายังมีการปรับเปลี่ยนได้อีกหรือเปล่าคะชื่อหัวข้อชื่อเรื่องหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะชื่อเรื่องนี่ชื่อรายวิชาใช่ไหมครับอาจารย์ครับไม่ค่ะเพราะว่าคือของตัวเองอ๋อหัวข้อหัวข้อย่อยแล้วก็แต่มันมีปัญหาตรงนี้ค่ะตอนชื่อเรื่องอะค่ะที่สมัครไปครั้งแรกอะค่ะเป็นชื่อนึงแต่ว่าพอตอนอบรมครั้งที่แล้วคือได้มีการปรับเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าเวลาทุนที่ได้อะค่ะมันยังเป็นหัวชื่อเดิมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับในการอบรมที่ผ่านมาเรามีการจัดอบรมออกแบบรายวิชาออนไลน์บนแบบฟอร์มใช่ไหมครับอาจารย์ครับเนื้อหาในนั้นนะครับปัจจุบันอาจารย์ยังสามารถที่จะแก้ไขได้อยู่เพื่อที่จะให้การออกแบบนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าอาจารย์แก้ไขตรงส่วนไหนแล้วอาจารย์ช่วยแก้ไขเสร็จแล้วอาจารย์ช่วยส่งแบบฟอร์มนั้นกลับมาที่ยังโครงการอีกครั้งนึงเพื่อต่อไปในอนาคตโครงการของเราครับจะนำแบบฟอร์มอันนั้นไปประกอบใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพในงวดงานที่2ซึ่งจะอยู่ช่วงประมาณท้ายๆของการดำเนินโครงการในช่วงงวดงานที่2ครับอาจารย์ครับดีเทลรายละเอียดของการออกแบบคือผมว่าโครงหลักมันคงไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากดีเทลเราอาจจะมีการขยับได้นะอาจารย์เพราะว่าบางทีพอเราไปปฏิบัติจริงแล้วมันอาจที่ไอ้แผนที่วางไว้อาจจะไม่สมบูรณ์หรือยังดีไม่พออาจารย์ปรับได้แต่ว่ามันก็จะมีเกณฑ์ปกติครับวิดีโอไม่เกิน10นาทีหรืออะไรเงี้ยปริมาณวิดีโอควรจะอย่างน้อย 35% เมื่อไหร่ที่มันยังอยู่ในกรอบนี้อาจารย์ผมว่าอาจารย์เฟกซิเบิลปรับได้นะครับอาจารย์ท่านนี้มี3คนเรื่องการแบ่งจัดสรรผลประโยชน์นะคะคือสมมุติว่ามีอาจารย์มา1คนแล้วนักวิชาการโสดหรืออีก1ท่านคืออาจารย์เราก็ต้องแบ่งให้ด้วยใช่มั้ยคะ 15% หรือยังไงคือต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนใช่ครับเฉพาะเจ้าหน้าที่นะคะทีนี้การแบ่งเงินตรงนี้โอเคนะมันต้องเป็นไปตามที่เขาจะมาช่วยเรา
15% ตรงนั้นเนี่ยคือหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่ใช้การดำเนินงานทั้งหมดแล้วหรือว่าสมมติว่าได้มา 100,000 บาทหักให้ไปเลย 15% มันต้องหักค่าใช้จ่ายก่อนใช่ไหมคะหลวงขอย้ำนำเรียนอาจารย์นะครับก็คือ 15% ตรงนี้ก็คือเป็นของ 15% ทั้งหมดนะครับอาจารย์ครับก็คือถ้าอาจารย์มี2ส่วนก็คือคำถามแรกก็คือว่าอาจารย์ต้องแบ่งในกรณีที่บางรายวิชามีอาจารย์ผู้ร่วมพัฒนาหลายๆท่านอันนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่ขอเสนอรับทุนเพียงผู้เดียวนะครับแล้วก็ในนั้นก็จะมีการบ่งบอกว่าในทีมของอาจารย์ที่ขอเสนอรับทุนนั้นมีนักวิชาการโสดหรือนักวิชาการคอมท่านใดบ้างที่เข้ามาร่วมทีมอันนี้คือเราจะอ้างอิงตามสัญญาหรือตามที่อาจารย์ส่งข้อเสนอเข้ามาในตอนแรกว่าทีมอาจารย์มีกี่ท่านซึ่งอาจารย์ก็แบ่งตามนั้นบางท่านอาจจะมี3คนในทีมบางท่านอาจจะมี2คนในทีมหรือบางท่านอาจจะมีหลายๆคนในทีมอันนี้ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาไปสำหรับในส่วนของการสัดส่วนของอัตราการแบ่งทุนสนับสนุนนี้เดี๋ยวถ้าหลังจากการจัดอบรมมาครับอาจารย์ครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้คำปรึกษาอาจารย์เป็นหลายๆวิชาไปเพราะว่าบางรายวิชาก็จะมีทีมแค่2คนไม่ครบบางรายวิชาอาจจะมีมากกว่า2คนอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับงั้นเดี๋ยวเชิญอาจารย์หลังจากค่าใช้จ่ายแล้วหรือว่าครับงั้นโอเคงั้นหวังว่าอาจารย์คงจะพอเข้าใจเรื่องของข้อกำหนดนะครับหลักๆ ก็คือเรื่องของการแบ่งงวดเงินที่อาจารย์จะเบิกได้นะครับแล้วก็ข้อกำหนดทางเทคนิคที่เราจะต้องเอาไปใช้นะครับให้เหมือนกันนะฮะส่วนรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆของแต่ละโครงการอาจจะไม่เหมือนกันอาจารย์ติดต่อสอบถามมาทางโครงการได้โดยตรงนะครับแล้วก็เราก็จะพยายามดูแลอาจารย์ให้ทั่วถึงทุกท่านนะครับเพื่อให้ผลงานของอาจารย์ออกมาแล้วก็ส่งได้ครบกำหนดทันตามเงื่อนไขเวลานะครับ